และแล้ววันนี้เราก็อยู่กับอาณาจักรเคสปีดและนี่ก็คือสารตั้งต้นเนื้อของเคสปีดและเคสปีดจะมีกลิ่นอายที่รู้กันดีนี่คือเคสปีดเพราะเรามีดีไซน์แล้วก็มีลายเส้นของเราเองคือใครมองก็รู้ว่ารถแนวนี้มันรถจากเคสปีดแต่ณปัจจุบันนี้ได้ข่าวว่าโดนก๊อปแรปก็ก๊อปใช่ใช่ใช่เพราะว่าใช่เพราะว่าเมืองนอกก๊อปคือก๊อปดีไซน์ไปเลยทีเอาไปทำมีลูกค้าส่งมาดูว่าพี่รถพี่บอกไม่ใช่คล้ายๆไม่เหมือนอะไรที่พี่รู้ว่ามันแตกต่างอันดับแรกเลยดีเทลไงดีเทลเรื่องภาพรวมรถน่ะมันจะไม่ละมุนกลมกลมกล่อมมือเรารู้ว่าขาดมันขาดจุดใดจุดหนึ่งไปมันเลยไม่ครบเจ้าอื่นที่เขาทำกันส่วนใหญ่เนี่ยเขาเห็นคาแรคเตอร์ของพี่ที่ทำเนี่ยดีไซน์แต่ละแบบเนี่ยเขาเห็นแล้วว่ามันจะเป็นแนวคัสตอมที่มีความเป็นดำพี่คิดว่าอนาคตจะฉีกแนวนี้ออกไปไหมก็ข้อหนึ่งโทนนี่ครับดำขาวเทาสีโทนพาสเทลสีแบบพาสเทลเขียวด้านน้ำตาลประมาณนั้นมากกว่าเพราะว่าด้วยส่วนตัวเนี่ยสีแดงสีสดๆเราไม่เอาไม่แตะสมัยก่อนทำรถสปอร์ตเรารู้เราชอบสีแดงสีส้มสีเขียวแป๊ดๆแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยอายุเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยรู้สึกเราชอบรถแนวนี้มากกว่าเพราะว่ามันอยู่ได้นานใช่มันอยู่ได้นานมองได้เรื่อยๆแล้วทำไมถึงจับแดกมาแตะองค์ทรงเครื่องให้ดูไม่เหมือนแดกเลยอ๋อแดกเหรอแดกจริงๆแล้วว่าเป็นรถประวัติเลยก็คือเป็นรถที่ผมอ่ะเคยขี่สมัยตอนเด็กตอนรุ่นๆตอน10อายุ10กว่า13 14เงี้ยพอดีชุนนะดาชุนสมัยก่อนแล้วชุนแดกบังกี้พวกเนี้ยรถเครื่องรถฮ็อบบี้สมัยเด็กๆแก๊สฮอนด้าแก๊ส50เอเดน่า50แดกก็คือหนึ่งในคือรถที่เราเคยขับตอนเด็ก50 cc ไม่เคยแต่งนะเพราะยุคนั้นยังไม่มีกระแสกระแสแต่งมันไม่ค่อยมีใช่พี่เอกก็เลยจับตัวนี้มาใช่รถแดกจับมาหมดครับทั้งแดกมังกี้ CT เป็นรถที่ในตำนานหมดคือ Honda เนี่ยเขาเอารถเก่ามาเล่าใหม่ใช่คือเรียกขายสตอรี่มันไม่ต้องไปโฆษณาเยอะคนยุคเราอะอายุประมาณ40บวกลบเนี่ยต้องเคยรู้จักมันใช่ต้องเคยเห็นใช่พอสมัยก่อนอาจจะไม่มีเวลาขับหรืออาจจะทำงานไม่มีตังค์ซื้อปัจจุบันเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากมีครอบครองมันก็กลายเป็นแดก125แต่ดูแล้วสรีระรถกับสรีระคนไรนี่เลยนะจึงนั่งในใจทำไมถึงจับแต่อย่างเมื่อก่อนอ่ะเห็นเอายี่ห้อแบรนด์อื่นมามันยังเป็นแนวสปอร์ตที่แบบเอามาคัสตอมดูแล้วแบบมันยังประหลาดกับตัวเองตัวจริงๆน่ะผมชอบขับรถสไตล์อยู่แล้วเราทำพวกรถบิ๊กไบสไตล์คัสตอมมาก่อนอันนี้เราอยากใส่ความคัสตอมลงในรถฮ็อบบี้ให้รถฮ็อบบี้เนี่ยมันไม่ให้รถแค่น่ารักมันรู้สึกออกก้าวร้าวดุดันสไตล์รถคัสตอมแล้วดีไซน์คันนี้ทำไมมันถึงดูแตกต่างกว่าคันอื่นแล้วมีขายที่นี่ที่เดียวหรือมีขายที่ไหนบ้างคะมีที่เดียวครับใช่ที่นี่ที่เดียวใช่แล้วขายไปนับจากวันนั้นที่ทำนั่นคันแรกเมื่อ2ปีแล้ว2ปีกว่าที่แล้วน่าจะขายไป30กว่าคันแล้วนะทั้งไทยญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันแล้วก็พวกแถบทางเกาหลีแล้วก็มีดูไบคันหนึ่งใช่ทำไมเขาถึงซื้อรถเราไปเคยถามเขาไหมเพราะว่าบ้านเขาไม่แต่งแล้วทำไมเขาไม่ไปแต่งเองเคยถามเขาผมเคยถามแล้วฝรั่งคนหนึ่งเป็นล่าสุดก็ขายให้คนสวิตเซอร์แลนด์ไปผมถามว่าทำไมคุณชอบผลงานคือชอบรถคันนี้จังมันรู้สึกว่าเขาบอกว่าเขาไม่ซื้อรถคันนี้เขาซื้องานศิลปะเหมือนการซื้อรูปภาพวาดใช่ซื้อศิลปะใช่เพราะว่ามันมีแค่เราที่ทำที่เดียวแบบนี้ทรงนี้แล้วอยากรู้ถ้าสมมติมีลายเส้นมีอะไรที่เป็นบ่งบอกว่าเป็นของเคสปีดบ้างไหมคะก็มีทั้งมันรูปภาพรวมมันหลายอย่างเพราะว่าเราออกแบบสินค้าบางอย่างเนี่ยออกแบบมาเพื่อเป็นโปรดักต์ขายในรถสแตนดาร์ดด้วยแล้วก็ใส่รถคัสตอมด้วยแต่บางจุดที่รถสแตนดาร์ดใส่ไม่ได้แล้วก็จะเป็นกิมมิคที่เราไม่ทำขายเป็นรุ่นลิมิเต็ดดีดีใช่เป็นบางอย่างที่ไม่สามารถใส่รถเดิมๆได้แล้วก็จะคงในรถคัสตอมเราเพื่อเป็นกิมมิคมันว่าเอ้ยมันไม่สามารถหาซื้อได้นะคุณต้องซื้อทั้งคันโอ้โหจริงเหรอใช่เราออกแบบให้เป็นอย่างนั้นมีบางอย่างที่ใส่รถสแตนดาร์ดได้อยู่รถคัสตอมคันนี้แล้วบางอย่างที่ใส่ไม่ได้ต้องซื้อไปทั้งคันซื้อไปทั้งคันใช่หมายความว่าถ้าขายทั้งคันคันนี้จะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ลองทายดู TikTok
เอางี้รถเดิมเดิมมาก็อยู่ประมาณสัก 85,000 80,000 90,000 ใช่ยิ่งรุ่น limited edition รุ่นทำไม่ยากแสนนิดๆ 90,000 กว่าไปๆแสนกว่าแล้วเนาะประมาณนั้นอ่ะลองบวกลบดูพี่เอกขายไปในราคาเท่าไหร่คะขายในไทยประมาณ 204,000 203,000 204,000 ครับประมาณ 239,000 ยกไปเลยใช่ใช่ยกไปเลยทั้งคันใช่แต่ที่เมืองนอกขายแพงกว่าเช่าตัวเดี๋ยวเท่ากับว่า 200,000 กว่าเมืองนอกต้องขายอยู่ 400,000 กว่าเกือบ 500,000 ใช่ครับใช่เพราะว่าประมาณว่าสวยชอบถูกใจไม่มีคำว่าแพงแค่นั้นเองระคันนี้มีอะไรที่เดิมๆใช้กับรถสแตนดาร์ดได้ป่ะเดิมๆก็น่าจะเป็นเฟรมกับเครื่องเฟรมกับเครื่องแล้วก็แผงคอบนล่างอ๋อแผงคอบนล่างใช่อื่นแล้วก็แล้วอื่นก็เปลี่ยนหมดทุกอย่างแผ่นนี้ก็เปลี่ยนเหรอแผ่นเปลี่ยนโชคโชคหน้าโชคหลังใช่ครอบล้อท่อสวิงอาร์มหลังโชคหลังอันนี้ซื้อแยกได้บางอย่างมีซื้อแยกท่อแยกได้แผ่นแยกได้ครอบล้อแยกได้แต่สวิงอาร์มไม่มีแยกสวิงอาร์มไม่แยกไฟหน้าไม่ไฟหน้าอาร์มเป็นอาร์มที่คัสตอมขึ้นมาใหม่ดำล่างอาร์มตัวนี้ใช้กับอาร์มเดิมอาร์มเดิมแล้วก็ไปคัสตอมขึ้นมาใหม่ใช้โครงสร้างเดิมแล้วทำเพิ่มขึ้นมาเอาถ้าสมมติมันมีแร็คเปิดตัวใหม่เอาไปใช้ด้วยกันได้ไหมไม่ได้ครับถ้าใช้ได้แต่ว่าไม่ทำขายอ๋อเออใช่ใช่ไม่ทำขายได้แต่ว่าใช่พวกเนี่ยแร็คท้ายพวกเนี้ยก็จะอยู่ในเพราะรุ่นนี้เดียวไม่มีทำขายใช่แล้วมีคนเอาไปก่อมั่งมาเนี่ยมีนะเมืองนอกง่ายนะมีเมืองนอกเอาไปก็เมืองนอกอาจจะด้วยความที่ราคามันสูงในเมืองนอกบางคนก็เอาไปทำเลมแบบแต่ไงก็ไม่เหมือนด้วยการดัดด้วยการโค้งด้วยองศาด้วยรัศมีใช่ใช่เพราะเขาน่าจะเห็นจากรูปอะแล้วก็ทำตามใช่ใช่นี่ค่ะจากรถ Made in Thailand 239,000ใช่ใช่ไปต่อยอดได้ถึง 400,000 ไปปลายเกือบ 500,000ไม่แต่ตั้งต้นมัน 80,000 กว่าเดิมๆอ่ะใช่ตั้งต้น 80,000 กว่า 80,000 กว่าบอกแล้วว่าฝีมือคนไทยไม่ด้อยกว่าประเทศไหนๆแน่นอนมาดูอีกคันนึงทำไม2คันนี้แจ็คเหมือนกันแต่คาแรคเตอร์ต่างกันใช่ๆแล้วก็พยายามทำให้มันแตกต่างกันทุกแจ็คเนี่ยผมทำคัสตอมไปประมาณผมว่าต้องมีประมาณ8-7-8 แบบนะใช่ลองไล่ดูในInstagram ดูใน Pinterest ดูอ่ะ 7-8 แบบแล้วคัสตอมเนี่ยใครคิดใครเป็นคนออกแบบใครเป็นคนดีไซน์ใครเป็นนี่แหละครับผมนี่แหละคิดเองดีไซน์เองไม่มีแผนกไม่มีนี่แหละทุกอย่างไม่ได้นะนี่แหละแผนกเป็นเจ้าของใช่เป็นนักดีไซน์เป็นคนเก็บทีปเป็นคนสั่งอะไรก็นั่นแหละก็พยายามคิดที่คือจุดที่ยากมันคือเราทำรถมันเยอะทำยังไงให้ไม่ซ้ำเดิมและต้องสวยกว่าเดิมนี่แหละคือนั่นแหละคือโจทย์ที่ยากเพราะเราทำรถปีนึงทำรถมา30คันอะปีนึงมันก็มีกลิ่นอายความมีอะมีความไม่คล้ายมีความรูปเรียกกลิ่นอายอะไรเส้นอะคงที่แต่สังเกตเลยรถทุกคันที่ผมทำแดกอะจะคนละทรงจะไม่ซ้ำกันนั่นแหละคือข้อยากมันไม่เหมือนเดิมแต่ยังคงสวยเหมือนเดิมระยะเวลาในการทำหนึ่งคันใช้เวลาเท่าไหร่ตั้งแต่แบบดำรถสแตนดาร์ดมาใช่ประมาณ40-50วันประมาณเดี๋ยวนะกว่าพี่ต้องถอดสมมติว่าอันนี้ตรงหรือหมดหรือมาแน่ว่าอันนี้ใส่อันนั้นมาเข้าไม่เข้าใช่ลองบิดดูได้ไม่ได้องศาติดไม่ติดหรือหมดครับหรือเฟรมเนี่ยยันเครื่องเพราะว่าต้องทำสีเฟรมใหม่อยู่แล้วหรือหมดเลยทั้งไหนออกซื้อออกรถป้ายแดงมาคือหรือทุกชิ้นเลยเพราะว่าต้องทำสีเฟรมใหม่40-50วันประมาณโอ้ถือว่าไวนะเราทำเร็วแล้วก็เพราะว่าคือบางอย่างไอเดียมันอยู่ในหัวคือไปถึงปุ๊บนั่งงานบางทีเอ้ยอย่างนี้เพิ่มนิดเติมหน่อยหัดตัดนี่ออกหน่อยมันก็สวยเป็นมีข้อมูลอยู่ในหัวเราใช่ใช่อยู่ในส่วนขนาดนี้แกนขนาดนี้มันต้องใช้องศาใช้องศาขนาดไหนแล้วสังเกตอย่างนึงว่างานของเราเทสปีดเนี่ยบอยดูได้เลยว่าไม่เคยก๊อปปี้งานใครมันไม่ใช่ว่าเปิดหนังสือดูเจอแบบสวยๆแล้วมาใส่รถเราไม่ใช่นะเรารู้สึกว่าเราเขียนขึ้นมาเอง
นี่คือข้อยากมันแต่ที่ยากมากกว่าคือการหาซัพพลายเออร์ในบางอย่างที่เราไม่ได้ผลิตเองแล้วเขาจ้างเขาผลิตไม่กลัวสินค้าตัวนั้นหลุดออกไปจากท้องตลาดนะคะไม่กลัวครับเพราะเราทีมงานที่เราจ้างทำที่เราเป็นคอนแทคกันอยู่เนี่ยคือรู้จักสนิทกันแล้วก็ไม่มีการหักหลังกันถ้าเราเงินดีสั่งสินค้าตลอดจ่ายเงินเร็วอ่ะผมว่าโรงงานไหนก็ชอบจ่ายสดอ่ะง่ายๆอันนี้ที่ทรายคันนี้นะคะแตกต่างเยอะหมดเลยเยอะหมดเลยจนคือต่างตั้งต้นเดียวกันแหละแต่ว่ามันสามารถทำได้หลายแบบเกียร์ไม่ยุ่งกับเครื่องยนต์ถูกไหมไม่เห็นที่เราที่ร้านจะไม่แต่งแรงไม่แต่งแรงแต่งแค่สวยไม่ยุ่งกับเครื่องเขาจะเน้นเรื่องของการแต่งอย่างเดียวใช่อันนี้จะเน้นเป็นเกียร์มือใช่เป็นเกียร์มือคือดีไซน์มันไม่ยากในการขับหรอคะก็ยากครับรถคัสตอมสนุกตรงที่ขับขี่ยากอยู่แหละแล้วไม่ติดคือเสน่ห์มันไม่ติดครับคำนวณมันหมดแล้วว่าขี่ได้ปกติรถทุกคันที่เคปีดสร้างขึ้นมาเนี่ยมีทุกอย่างไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟเบรกไฟหน้ามีหมดใช้ได้จริงขับขี่ได้จริงทุกคันแต่คันนี้น่ารักอย่างนี่พ่อเขาเรียกพ่อหมุนใช่ไหมเวลาที่พ่อปืนกลเวลาติดเครื่องจะหมุนแรงจะแรงแต่ว่าซีซีน้อยมันก็จะหมุนช้าถ้าใส่ซีซีเยอะมันจะหมุนตามรอบเครื่องเลยใช่น้ำหนักเยอะไหมไม่เยอะครับไม่เยอะอันนี้เพิ่งผลิตมีหรือว่าผลิตมีผลิตนานแล้ว3ปีแล้วอ๋อก็คือใครสามารถที่จะสับซีแยกก็ได้มันโด่งดังตอนใส่ซีทีอ๋อซีทีคัสตอมเหมือนกันเป็นเรื่องรุ่นคอมแบ็คอันนั้นใช่ที่ทำอยู่ใช่ตอนประกวดรถนี่เขาก็เป็นเรื่องหลังของการประกวดรถหลายๆคันอยู่เหมือนกันนะคะเพราะเขาเหมือนเป็นที่ปรึกษาให้กับร้านแต่งรถค่อนข้างเยอะอยู่คันนี้มีอะไรเดิมๆบ้างคะก็เหมือนกันครับเครื่องเฟรมแผงคอแล้วอะไรที่ซื้อไปจะต้องซื้อไปกับตัวรถซื้อไปตัวรถเนี่ยท่อครับท่อตัวนี้ยังไม่ผลิตขายมีเฉพาะรุ่นนี้สวิงอาร์มใช่แล้วก็เกียร์มือระบบเกียร์มือที่ไม่มีแยกขายสวิงอัพตัวนี้ก็ตัวนั้นใส่ไปกันได้ใช่ไหมสังเกตว่าคันนี้จะไม่มีเบรกวางไว้เฉยเห็นไหมปักเท้าเนี่ยไม่มีเบรกเบรกจะถูกย้ายอยู่ข้างหน้าซ้ายนั่นแหละคือเบรกหลังปกติฮอนด้าแด็กไม่มีคัสไงเป็นเกียร์วนเกียร์วนใช่ใช่แล้วก็เอาใช่แล้วก็เลยเอาเบรกมาใส่ข้างหน้าเลยเพื่อปักเท้าโล่งๆแล้วปรับตำแหน่งปักเท้าให้มันเหมาะกับรถแนวนี้คันนี้เลยใช่ไอ้นี่พักเท้าเปลืองพื้นที่วางเดียวใช่วางอย่างเดียวจะขายคืออยู่เฉยๆไม่ต้องเบรกไม่ต้องขยับเท้าเลยนี่เพิ่งเปิดตัวรายการแรกนะวันนี้เลยเนี่ยรายการวันนี้เลยจริงเหรอเพราะว่าเพิ่งเสร็จหมาดคันนี้จะถามขายอยู่ในราคาคันนี้ขายอยู่280,000ใช่จะแพงกว่าคันนั้นหน่อยนึงใช่ใช่เรื่องด้วยทั้งเกียร์แตกต่างทั้งรุ่นใหม่กว่าระบบเบรกถูกไหมที่ย้ายเพราะฉะนั้นจะแตกต่างกับคันนั้นค่อนข้างหลายอย่างราคาเลยขยับขึ้นมานิดนึงใช่แล้วมีคนสั่งออเดอร์ไปแล้วหรือยังยังครับยังไม่เปิดเพราะเพิ่งโพสต์ไปตอนก่อนเนี่ยรายการเนี่ยพร้อมกันเนี่ยมาถ่ายถือว่าโชคดีของเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนนะคะที่ได้มาถ่ายรถคันนี้นะคะในวันนี้นะคะถือว่าโชคดีมากมากโหวันนี้นะคะถือว่าเราโชคดีกับการได้มาถ่ายทำรายการในวันนี้ที่ร้านเคสปีดนะคะซึ่งจริงๆเราจะยาวจะมาถ่ายทำรายการอีกอันหนึ่งด้วยซ้ำแต่ถือว่าในไหนมาแล้วเราเลยเอามาออกรายการดีกว่าเพราะคนถามถ่ายกันเยอะแล้วไปงานฮอตรอดหรือไปงานต่างๆเนี่ยคนไปมุมที่บูธเคสปีดเยอะมากพิตตี้สวยทำงานพิตตี้สวยเหมือนลิ้นเหมือนลิ้นไม่รถสวยสิแล้ววันนั้นเจ๊ยาวก็ไปขายรถให้ด้วยมีคนสั่งออเดอร์พอดีเลยค่ะถือว่าไปที่ไหนก็ดังทุกที่วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เอกเคสปีดมากๆนะคะสำหรับการให้ข้อมูลแล้วก็พามาเยี่ยมชมคลังแสงของรถ
คสปีดดีค่ะขอบคุณมากค่ะครับดีครับ